สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนค่ะกลับมาพบกับตั๊กนะคะกับมุมมองดัชนีวันนี้วันศุกร์ที่22 มีนาคม 2024ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าดัชนีของเราทั้ง DE 40แล้วก็ US 100เนี่ยวันนี้มีมุมมองในการเทรดแบบไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นกันที่ DE 40นะคะมาดูในวีคเนื่องจากว่าวันนี้วันศุกร์นะคะเรามาดูว่าแท่งวีคนี้เนี่ยปิดแบบไหนหากวีคนี้นะคะปิดเขียวแบบนี้มีโอกาสมากๆที่อาทิตย์หน้าเนี่ยน้องนะคะจะดันตัวเองขึ้นไปต่อได้นะคะเรื่อยๆเลยเนาะยังไงหน้าบ่ายยังคงได้เปรียบอยู่นะคะไปดูในเดย์ค่ะเทรนด์เดย์ก็ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่และเดย์เมื่อวานค่ะมีการปิดแบบแท่งแดงนะคะแบบก้ำกึ่งก็คือยังไม่ชัดเจนว่าน้องเนี่ยจะกลับตัวตรงนี้ไหมหรือจะทำแรลลี่เป็นแรลลี่ขึ้นไปต่อนั่นเองซึ่งเรานะคะอาจจะต้องรอดูกันในวันนี้นี่แหละไปดูในไทม์เฟรม H4 กันบ้างนะคะจากที่เมื่อวานนะคะเราได้วางแผนกันไปว่าน้องเนี่ยมีโอกาสนะคะที่จะมาถึงแถวๆดีมานด์นะคะของ H4 นะคะแล้วน้องก็มาเฉียดๆนะคะทุกคนปึ๊บโอ้ยตรงนี้นะคะน้องก็มาเฉียดๆไปแล้วนะคะสิ่งที่น้องเนี่ยมาเด้งไปเนี่ยเป็นแนวรับนั่นเองนะตรงแถว326นะคะเป็นแนวรับก็คือแถวๆนี้ปลายไส้ตรงนี้นะคะน้องก็มีแรงซื้อเข้าไปนิดนึงทีนี้หากว่าลงมาแถวๆบริเวณนี้เนี่ยยังสามารถพิจารณาในการเข้าเทรดบายได้อยู่หรืออาจจะใช้เป็นสัญญาคอนเฟิร์มเพิ่มเติมแบบนี้นะคะเนื่องจากว่ากรอบเนี่ยเขามาเฉียดมากๆแล้วก็เริ่มจะเข้าใกล้แล้วนะคะประมาณ50ปิ๊บนะคะเราอาจจะใช้สัญญาณคอนเฟิร์มนะคะเพื่อคอนเฟิร์มการเข้าอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าหากว่าตรงนั้นรับไม่อยู่ค่ะมีดีมานด์ของ H4 รอรับอยู่ด้านล่างตรงนี้ก็ยังสามารถพิจารณาในการเข้าได้อยู่ดีนะคะและอีกหนึ่งอันก็คือจะเป็นด้านล่างตรงนี้นี่นะคะนี่เลยใน H4 นะคะก็จะมี3จุดนะที่เรารออยู่และอีกหนึ่งภาพค่ะหากว่าน้องนะคะเขาไม่ลงมาเขาก็อาจจะมีการพักตัวตรงนี้แหละแล้วก็ฉีกตัวขึ้นไปอีกที่หนึ่งแล้วก็ดันเต็งขึ้นไปได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะเราก็จะได้ย่อบายกันอีกที่หนึ่งไปดูต่อใน H1 ค่ะใน H1 นะคะจะเห็นว่าเหมือนกันเลยคือเขามาติดแนวรับเนาะแล้วโซนนะคะใน H1 ก็ยังรออยู่แถวนี้ยังไม่มาใช้ค่ะทุกคนเขาลงมาอีกครั้งหนึ่งเราก็ยังสามารถพิจารณาในการเข้าเทรดได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าน้องยังไม่มาเทสเลยนะคะซึ่งของ H1 เนี่ยก็จะมีโซนที่เขาติดกันอยู่แถวนี้เลยนะนี่นะคะเป็นโซนดีมานด์เรายังคงมองหน้าบายได้เปรียบอยู่นะคะทุกคนแล้วก็นี่ด้านล่างอีกอันนึงโซนต่างๆพวกนี้นะคะเราสามารถที่จะเข้าเทรดได้นะภาพในวันนี้เนี่ยอาจจะมีแบบนี้ปึ๊บลงมานะคะเราก็อาจจะมาเทสตรงนี้เราค่อยปรับตัวขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้นะคะอย่างที่เราบอกไปเนาะว่าน้องเนี่ยในไทม์เฟรม H1 เนี่ยเขาอะเคยทำเป็นนี่ขออนุญาตตีปึ๊บปึ๊บภาพใหญ่นะคะเขาได้ฉีกตัวขึ้นไปฟึบแล้วเขาก็มีโอกาสที่จะย่อมาหา QM ในไทม์เฟรมใหญ่ในภาพใหญ่เลยนะขออนุญาตกลางนี่นะคะในโซนของ QM เนี่ยเขาจะอยู่ประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่แถวๆ280นะคะเขาอาจจะย่อมาถึงแถวบริเวณนี้ได้นี่นะคะอันนี้เป็นQM ของภาพใหญ่มากๆเลยนะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาอาจจะมาเทสตรงนี้แล้วก็ปรับตัวขึ้นก็ได้แล้วก็มอง2มุมมองแล้วกันว่าน้องอาจจะมาใช้แถว QM buy แถวนี้นะคะหรือน้องอาจจะไปเลยก็ได้นี่ปึ๊บปึ๊บอาจจะมีการเทสนะภาพเดียวกับ H4 ค่ะย่อแล้วก็ไปต่อหรือถ้าลงมานะคะเราสามารถใช้สัญญาณคอนเฟิร์มอย่างscalpingหรือว่า QM ได้เหมือนกัน
นะคะอันเนี้ยมองเป็น2ภาพอ่ะขอย่อไปดู time frame เล็กนิดนึงใน time frame เล็กเนี่ยยังไม่ได้มีภาพพฤติกรรมอะไรที่จะให้เราข้อเท็จชัดเจนเท่ากับของเหตุ1เลยนะคะก็รอเป็นภาพนี้แล้วกันเนาะนะคะก็วันนี้รอเป็น2ภาพตรงนี้ก็สามารถใช้สัญญาณคอนเฟิร์มนะคะแล้วก็เข้าเทรดได้นั่นเองนะคะอันนี้เป็นมุมมองของ DE40 ค่ะไปดูต่อในส่วนของ US 100กันบ้าง US 100เนี่ยแท่งเดย์เมื่อวานนะขอดูหน่อยแท่งเดย์เมื่อวานเนี่ยมีการปิดแล้วลูสไส้ลงมานะคะน้องไม่สามารถยื่นเหนือ18700ได้เมื่อวานนะไปติดนะคะหลักร้อยลงมานั่นเองนะคะก็มีการลูสไส้ลงมานะคะเรามาดูกันว่าวีคเนี้ยน้องจะปิดแบบไหนนะคะแต่ที่แน่ๆเลยก็คือขออนุญาตเคลียร์ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวตีให้ใหม่นะเป็นภาพที่เราวางไว้เมื่อวานนะคะที่แน่เลยคือน้องนะคะมีโอกาสนี่ที่จะย่อมาได้จนถึง4-1-3แถวๆนี้นะมีโอกาสนะคะในมุมมองของ H4 นะซึ่งดีมานด้านล่างเนี่ยที่เราตีไว้ก็จะเป็นดีมานของ H4 ดีมานของ H1 นะคะแล้วก็ดีมานของ H4 เหมือนกันกรอบสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นของ H1 นะคะแล้วก็กรอบสีเข้มๆสีเขียวๆเข้มๆเนี่ยจะเป็นของ H4 นั่นเองไปดูต่อในไทม์เฟรมที่เล็กลงหน่อยนะคะว่าน้อง US100 เนี่ยเขามีโอกาสที่จะวิ่งไปได้จนถึงไหนทุกคนนี่เลยบอกเลยว่าน้องมีโอกาสที่จะวิ่งมาได้จนถึง4-1-3เนี่ยแหละนะคะแต่สำหรับ4-1-3ตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าขออนุญาตให้ใช้สัญญาณอาจจะเป็นสัญญาณสกาลปิ้งในการเข้าเทรดนะคะอันเนี้ยจะเป็นสกาลปิ้งนะคะที่สามารถเข้าได้เนาะเพราะว่าไม่ได้มีกรอบโซนแต่ว่าถ้าตรงนี้มีสัญญาณคอนเฟิร์มก็สามารถพิจารณาในการเข้าได้นั่นเองหรือว่าถ้าใครนะคะก็สามารถที่จะมารอโซน H1 ด้านล่างนี้นะจ๊ะใช่เลยแล้วก็พอย่อยลงมานะคะในทางเฟรม M30 จะพบว่ามีโซนดีมานด์นะคะของ M30 ที่จะรอรับราคาอยู่นะคะนี่เป็นโซนของ M30 นะที่น้องจะรอรับราคาอยู่นั่นเองนะคะตรงนี้สามารถพิจารณาในการเข้าเทรดได้นะทุกคนเลยเป็นกรอบให้นะคะเป็นของ M30 ก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ489นะคะตรงนี้ SL จะอยู่ที่50ปิ๊บนะทุกคนประมาณ50ปิ๊บนะคะนี่ประมาณ50ปิ๊บแล้วก็ถ้าลงมาจริงๆเราก็จะมารอที่413ตรงนี้แหละนะโอเคไหมนะคะตอนวันเนี้ยมี2จุดนะคะที่เราจะรอพิจารณาในการเทรดบายและที่เราบอกไว้เมื่อวานก็คือน้องกลับตัวแล้วม้วนตัวแล้วนะคะเราจะได้โซน QM บายเช่นเดียวกันก็จะอยู่ในโซนล่างเลยนะทุกคนนี่นะคะปุ๊บตรงนี้อ่ะทีนี้มีตรงไหนน่ะขอสรุปอีกครั้งนึงนะคะว่าเราจะรอเป็นภาพไหนได้บ้างภาพที่1ก็คือน้องเนี่ยอาจจะลงมาแล้วก็เด้งตรงนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งณตอนนี้เนี่ยได้มีการทำ QM Cell ขึ้นมาด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูแล้วน้องก็อาจจะย่อลงมาแบบนี้แล้วค่อยปรับตัวขึ้นไปอย่างนี้ก็ได้ภาพใหญ่นะภาพใหญ่นะคะมองน้องมีโอกาสที่จะทำแบบนี้แต่ถ้าน้องนะคะลงมาฟึบแล้วมาถึงตรงนี้แล้วเด้งขึ้นแน่นอนว่าตอนเนี้ยน้องอ่ะได้สร้างเป็นสัญญาณ QM Cell มาแล้วนะคะเป็นพฤติกรรม QM Cell แถวบริเวณนี้นะแถว625นะคะน้องก็มีโอกาสที่จะทำแบบนี้ปึ๊บทุกคนกึ๊บปึ๊บลงมาแบบนี้แล้วก็เทสปรับขึ้นไปแบบนี้ที่นี้ค่ะเราจะรอดูว่า QM Cell ตรงเนี้ยเขาเนี่ยสามารถที่จะผลักราคานะคะลงมาอาจจะมีการเด้งแล้วก็ย่อตรงนี้อีกทีหนึ่งได้ไหมหรือใน M30 เนี่ยสามารถที่จะดันเต็งกลับขึ้นไปได้อีกรอบปุ๊บแล้วก็ชนะอันนี้ไปเลยแล้วก็ค่อยกลับมาย่อแล้วก็บายกันต่อนี่มี2ภาพนะคะมี2ภาพของวันนี้นะ
ซึ่งแน่นอนว่าเราจะรอให้ภาพชัดเจนก่อนเราสามารถที่จะทำกำไรนะคะแบบสั้นๆไปเก็บก่อนซัพพลายหรือว่าโซน QM ได้นั่นเองใช่ไหมนะคะก็เนี่ยเขาแอบสร้างซัพพลายไว้ตรงนี้นะคะบวกกับแนวต้านด้วยเราก็เดี๋ยวเราเก็บเต้งตรงนี้นะคะไปเก็บก่อน QM แถวๆ600ได้นะคะภาพของวันนี้ประมาณนี้เดี๋ยวขอมาโนให้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเก็บตรงนี้ก่อนให้เดิม1นะคะแล้วก็รอสัญญาณ QM แถวนี้ว่าน้องจะเอายังไงหากน้องไปต่อค่ะก็รอให้น้องสร้างเป็นภาพนี้ปึ๊บปึ๊บแล้วก็เบสยืน700แล้วก็ไปหรือว่าน้องเนี่ยจะเด้งปึ๊บแล้วก็ลงมาเอา QM ใหญ่แล้วค่อยปรับตัวนี่นะคะUS 100มี2มุมมองประมาณนี้ค่ะและทั้งหมดนะคะก็คือมุมมองดัชนีของ DE 40แล้วก็ US 100นะคะประจำวันศุกร์ที่22มีนาคมตรงไหนนะคะที่เป็นจุด Demand Supply นะคะก็สามารถที่จะแจ้งเตือนตั้งอาร์เรอร์นะคะแล้วก็ใช้สัญญาณนะคะในการเข้าเทรดได้เลยนะก็วันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะคะในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ